ดีค่ะสวัสดีนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้นะคะลูกๆหลานๆนะคะลูกๆหลานๆนะคะเอาเห็ดมาให้ยายละเอียดนะคะนั่นก็คือเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่นะพี่น้องเนาะนี่นะคะดอกน้อยๆตุ้มๆก็มีบานๆก็มีนะคะเช้านี้เช้านี้เราจะกินแกงเห็ดกันหรือว่าเราจะเอาไปทำเป็นป่นเห็ดนะพี่น้องเนาะทำเป็นป่นเห็ดนะคะอร่อยแซ่บๆเช้านี้ที่บ้านดงมันกุดน้ำใสพนมไพร้อยเอ็ดนะคะนี่นะคะเห็ดไข่พี่น้องนะคะดอกตูมๆก็มีดอกน้อยๆก็มีนะคะเนี่ยดอกบานๆก็มีนะคะเราจะมากินแกงเห็ดหรือว่าเราจะมาทำป่นนะพี่น้องเนาะป่นเห็ดไข่นะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันค่ะนะคะในบรรยากาศดีๆตอนเช้าสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดก็ยังอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่นะคะพี่น้องนะคะละเอียดอยู่บ้านดงมันกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ดนะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารบ้านเรานะคะนี่พี่น้องปนเห็ดไข่นะคะปนเห็ดไข่พี่น้องนะคะลูกน้องเยอะๆนะคะนี่ปนเห็ดไข่ปนซื่อๆนะคะปนเห็ดไข่ใส่หอมกระเทียมบักกิ่งน้ำปลาปลาแดดแป้งนัวแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะนี่นะคะยายเอ็ดไม่ได้ใส่ปลานะคะเห็ดไข่ร้วนๆนะคะตัวนี้นะคะต่อไปก็คือลาบหมูนะคะนี่มากินกับยายละเอียดค่ะเช้านี้ที่บ้านดงมันอุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ดนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะอาหารอร่อยพี่น้องบ่อึดเนื้อกินพี่น้องนะคะอาหารอีสานบ้านเฮาง่ายๆกินดีต่อสุขภาพนะคะบ่มีไขมีมันเนาะนอกจากว่าเฮาอยากกินลาบหมูนะคะก็คือลาบหมูใส่แต่หนังอย่างเดียวนะคะละเอียดไม่ใส่เครื่องในนะคะมีเนื้อกับหนังอย่างเดียวต้องอย่างนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะมากินข้าวมากินข้าวเช้านี้กับยายละเอียดอีสานบ่อึดยังกินพี่น้องนะคะมากค่ะนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งแจ๊กติ๊งติ๊งนะพี่น้องเด้อขอบคุณนะคะนี่ก็คือข้างนอกของเรานะคะอากาศดีๆยามมื้อเช้าพี่น้องนะคะอากาศโล่งโปร่งสบายนี่นะคะเห็นมั้ยคะเห็นมั้ยคะละเอียดกำลังทำสวนดอกไม้นะคะ
กำลังทำสวนหย่อมนะคะพี่น้องยายเอียดกำลังทำสวนหย่อมกำลังทำมุมกาแฟทำมุมกาแฟกินข้าวนะคะมุมกาแฟกินกาแฟตอนเช้าทานข้าวด้วยก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆแล้วก็มีต้นไม้นานาชนิดนะคะที่เราจะเอามาปลูกทำเป็นสวนหย่อมแล้วก็เป็นมุมกาแฟในตอนเช้าสบายๆนะคะนี่ก็คือบ้านนอกบ้านอึดที่เรากินพี่น้องนะคะสไตล์บ้านนอกของเรานะคะอากาศดีตอนเช้ามากินข้าวกับยายละเอียดค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนต่างประเทศขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านขอบคุณคนไทยทุกคนที่เข้ามารับชมมารับมาทานข้าวเช้ากับยายละเอียดค่ะมาค่ะขอบคุณนะคะThank you.